าพเจ้าชื่อกงมีสิสมุตห้องเจ้าเมืองเมืองปักงึมเนาะเทว่าจะได้เว้าถึงปรากฏการธรรมชาติซึ่งว่าประชาชนกับเจ้าได้เอิ้นกับว่าบั้งไฟพญานาคกันน่ะจังซั่นในเมื่อก่อนที่ว่ายังบ่ทันมีไฟฟ้าปรากฏการดังกล่าวนี่ก็เกิดขึ้นอยู่ในปกติอยู่ในเกณฑ์ปกติของธรรมชาติในมือออกพรรษาหั่นจังซั่นมาในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งว่าเฮ็ดให้ประเทศชาติได้รับการปุ๊บปั่วแล้วก็ได้รับการพัฒนามาเป็นก้าวๆหั่นและปรากฏการดังกล่าวนี่ก็ยังได้สืบต่อออกอยู่จังซั่นก็ในช่วงระยะปี1994ในการสร้างตั้งเมืองปักงึมขึ้นมานี่ก็เห็นประชาชนจํานวนนึงก็เจ้าก็ได้พากันมาเบิ่งปรากฏการธรรมชาติแล้วก็เอิ้นว่าบั้งไฟพญานาคอยู่เขตเมืองปักงึมนี้จังซั่นอันที่ต่อมาแล้วแม่นในปี2010 2011 2012 2013นี่ปรากฏการดังกล่าวในกะได้เพหลายลักษณะได้ออกกระจายได้ออกหลายหั่นแหละเว้ารวมแล้วจังซั่นก็เฮ็ดให้ประชาชนกับเจ้าก็บางคนก็เชื่อถือบางคนก็บ่เชื่อถืออันนี้มันเหตุการณ์ธรรมชาติเนาะจังซั่นผู้ที่เชื่อถือก็ได้มีประชาชนเป็นจํานวนหลงหลายหั่นแหละมาเที่ยวชมจุดที่ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ออกแล้วมันออกหลายกว่าหมู่เลยมันอยู่บ้านโนนทรายเนาะอยู่บ้านโนนทรายซึ่งว่าบ้านดังกล่าวนี่ก็แม่นอยู่ติดแคมแม่น้ําของซึ่งว่ามีบ้านโนนทรายบ้านดอนแยงที่ว่าใกล้เคียงกันหั่นและจุดที่ส่งมาก็แม่นอยู่บริเวณบ้านไห้นี่อยู่เขตขวนน้ํางึมนี่ซึ่งก็จุดนี้ก็ออกอยู่ในบริเวณน้ํางึมแล้วก็จุดที่3มาก็แม่นอยู่เขตบ้านปากงึมเนาะเขตบ้านปากงึมก็แล้วจุดที่4มาแล้วก็แม่นอยู่เขตบ้านหนองเขียดแต่ว่าก็ออกอยู่แต่ก็ออกบ่หลายเนาะซึ่งว่ามีบางปีก็อำนาจการปกครองบ้านอยู่แต่ละจุดก็เจ้าก็รายงานว่าอยู่เขตดังกล่าวนี่ก็ออก50 60หรือว่า100จังซั่นช่วงระยะที่ว่าออกนี่แหละมันในมือออกพรรษาหั่นโลดเนาะในมือออกพรรษาของทุกๆปีเนาะจังซั่นในปีนี้ถือว่ามือออกพรรษากลุ่มกับวันที่27เนาะวันอังคารเป็นมือออกพรรษาจังซั่นถ้าเทียบใส่ระยะที่ว่าประชาชนกับเจ้าได้ลงมาชมมาเบิ่งปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องอยู่จังซั่นองค์การปกครองเมืองก็ได้ซีนําทางองค์การปกครองบ้านอยู่4จุดนี้ได้เอาใจใส่อนามัยและสถานที่บ่อนที่ประชาชนจะไปชมและไปเบิ่งหั่นแหละเนาะอันนี้อนามัยอันที่2มาก็จัดสรรหรือว่าเบิ่งบ่อนจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อบ่ให้สับสนหั่นและอันที่3มาก็ทางเมืองก็ได้มอบให้องค์การปกครองบ้านสมทบกันแล้วก็ปรับปรุงปรับแปลงเส้นทางบางจุดที่ว่ามันมีบ่อนปีพีหั่นแหละมันเป็นบ่อเป็นขุมในระยะฝนตกผ่านมาถือว่าการเฮ็ดให้การสัญจรไปมาพอไปได้ว่าซั่นซะถือว่าบ่มีความยุ่งยากจังซั่นต่อกับปัญหาดังกล่าวทางองค์การปกครองเมืองก็ได้เอาใจใส่ชี้นําอย่างใกล้ชิดกับองค์การปกครองบ้านถือว่าบรรดาประชาชนลาวหรือว่าภาคส่วนอื่นๆหรือองค์การอื่นๆที่ว่าอยากมาชมก็มาได้อันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะถือว่ามันขึ้นกับที่ว่าความเชื่อถือหรือบ่เชื่อถือเนาะอันนี้น่ะทางเฮาก็บ่ได้ยั่งยืนว่ามันมีแท้หรือบ่มีแท้อันนี้เนาะถือว่าผู้ใดว่าหักมาเห็นก็เห็นเป็นเต็มตาของผู้ที่มาชมเองหั่นแหละว่าซั่นเนาะสําหรับอันทางองค์การปกครองเมืองก็ว่าคันถ้าว่าภาคส่วนใดมาก็ให้เป็นสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยหั่นแหละเนาะการสัญจรไปมาก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีความสงบและการไปที่ว่าชมอยู่หั่นก็ในปีนี้ก็ทางองค์การปกครองเมืองก็สิบ่ให้มีเสียงบ่ให้มีดนตรีบ่ให้มีเสียงเนื้อนั้นเนาะ
อันนี้คือในทุกๆปีผ่านมาฮะแม่นแหละบ่ให้มีซะซะพันธะว่าบ่ให้จุดกับพวกบ่ให้มันยังมีเสียงอีหยังมันดังขึ้นหั่นแหละว่าซะคือว่าอันนี้ให้มันเป็นประเพณีที่ลาวๆเฮ็ดมาซะเนาะประเพณีของแต่ละบ้านเฮ็ดไปตามที่ของประเพณีของลาวซะเนาะสันทาเฮาเอาดนตรีบ่เอาหยังมามันสิมีเสียงเมืองนั้นบางคนก็อยากสงบแน่มันบอกประชาชนก็จะมาเบิ่งแต่บางคนก็อยากมาลิ้นมาเที่ยวแน่จังซั่นก็ถือว่าก็เป็นการพักผ่อนในตัวแหละเนาะสําหรับมื้อออกพรรษานะครับมาได้